อ่ะสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นเจ้าหัวแร้งเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มามือ2นะครับถ้าหัวแร้งธรรมดามันก็คงจะไม่มีอะไรน่าสนใจแต่เจ้าตัวนี้มันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดายังไงเรามาดูกันนะครับเกินก่อนนะครับหัวแร้งตัวนี้นะครับมันเป็นระบบขดลวดเหนี่ยวนำนะครับไม่ใช่คอยความร้อนหรือว่าไม่ได้เป็นไส้เหมือนหัวแร้งทั่วๆไปนะครับตัวนี้นะครับขนาด150วัตต์นะตัวนี้นะจากตัวนี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรแค่ AC input ปกตินะเดี๋ยวดูระบบเครื่องก่อนนะครับตัวนี้สามารถปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้นะครับรู้สึกจะปรับได้ถึง600องศาเลยนะครับก็ไม่รู้ใครจะไปปรับถึง600องศาไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นหัวแร้งเกรดอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ผมได้มามือ2อย่างที่บอกนะครับเขาน่าจะได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หัวแร้งนะครับในการบัดกีอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบโรงงานนะครับหัวแร้งคุณภาพต้องได้ต้องดีระดับนึงนะครับแล้วก็ต้องร้อนเร็วแล้วก็ร้อนนานนะครับร้อนนานคือยังไงร้อนนานคือเวลาหัวแร้งร้อนแล้วเวลาเอาไปจิ้มวัตถุนะครับหรือเอาไปบัดกีตะกั่วหัวแร้งจะต้องไม่เย็นนะครับหัวแร้งความร้อนจะต้องไม่ตกมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นั่นเองนะครับต่างจากหัวแร้งลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือนะครับหัวแร้งที่ใช้กันทั่วไปนะครับเป็นระบบ2จังหวะนะครับก็คือถ้าเราเสียบปลั๊กนะครับความร้อนก็จะขึ้นมากึ่งนึงนะครับถ้าเราจะบัดกีเราก็ต้องกดแช่ไว้สักพักนึงความร้อนถึงจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันแบบนั้นแบบนี้นะครับมันจะรู้สึกว่าจะต้องมีการรอนิดนึงนะครับถึงจะบัดกีได้สะดวกคือถ้าไม่กดเนี่ยมันบัดกีได้แต่ตะกั่วที่หนาๆหน่อยมันจะแทบไม่ละลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ถึงมีระบบหัวแร้งที่ควบคุมอุณหภูมิได้ทีนี้นะครับเราเกริ่นมาซะยาวนะครับเราพูดนู่นนี่นั่นนะเรื่องหัวแร้งก็เปรียบเทียบนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูความพิเศษกันว่ามันพิเศษยังไงนะครับผมจะแกะให้ดูนะผมจะแกะไปพูดไปนะครับเจ้าตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือนี่นะอันนี้คือปลายมันนี่เห็นไหมมีแค่นี้เองนะครับแต่ก็ถือว่าหนักนะพวกนี้มันจะเป็นทองแดงหุ้มนะครับข้างนอกจะเป็นโลหะแต่ข้างในน่าจะเป็นทองแดงไม่ก็ทองเหลืองนะครับซึ่งก็วัสดุทั่วไปของปลายหัวแร้งนะครับทีนี้ความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือ temperature sensor หรือว่าเซนเซอร์วัดอุณหภูมินั่นเองนะครับมันจะจิ้มเข้าไปในนี้เลยนะเห็นไหมในนี้จะมีรูนะครับตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะฝังอยู่ด้านในเลยนะครับก็คือตัวนี้แหละตัววัดอุณหภูมิก็คือมันจะทิ่มเข้าไปด้านในแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับแล้วก็ควบคุมได้ดีนะครับควบคุมได้ดีนะครับทีนี้ยังไม่ถึงจุดพีคนะครับอันนี้ว่าเด็ดแล้วนะครับว่าพิเศษแล้วยังมีอีกนะครับนะเปิดออกมาอีกนะฟึบนี่มันถอดออกได้ทุกอย่างถอดออกได้เลยถ้าเป็นเกรดอุตสาหกรรมชอบมากชอบตรงนี้แหละนะตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจกันอยู่มันก็แค่ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิแล้วก็ส่งสัญญาณฟีดแบ็กกลับไปที่คอนโทรลบอร์ดเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเนาะแต่ที่พิเศษจริงๆนะครับเก็บก่อนพิเศษจริงๆมันอยู่ที่เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแกนความร้อนนะครับแต่จะเห็นได้ว่านี่มันเป็นรูโบนะครับเห็นไหมมันจะไม่เห็นไส้ความร้อนนะหลายๆคนก็คงจะบอกว่ามันเป็นไส้อยู่ด้านนอกนะครับเป็นขดลวดความร้อนด้านนอกหรือเปล่านะครับที่จริงไม่ใช่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นระบบผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกถูกไหมนะครับมันเหมือนคล้ายๆเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นระบบขดลวดเหนี่ยวนำนะครับไม่รู้เขาเรียกอินดักชันหรือเปล่านะครับเป็นเตาอินดักชันนะครับคล้ายๆแบบนั้นนะผมไม่รู้ว่าศัพท์จริงๆเขาเรียกอะไรนะแต่มันเป็นระบบขดลวดเหนี่ยวนำไม่ได้เป็นขดลวดความร้อนโดยตรงเอาง่ายๆว่าเปิดเครื่องนะครับ
เมื่อเสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปเปิดเครื่องถ้าไม่เอาปลายตัวนี้นะครับมาเข้าในมาเสียบเข้าไปในรูตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่เกิดความร้อนนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับเครื่องทำงานนะครับส่งสัญญาณออกมานะแต่จับได้เลยตรงนี้จะไม่ร้อนเนื่องจากว่ามันเป็นระบบเหนี่ยวนำนะครับความถี่สูงนะครับเป็นความถี่สูงไม่รู้น่าจะเรียกว่าอินดักชันนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะนะครับแต่หลักการทำงานมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นขดลวดเหนี่ยวนำลวดตรงนี้มันจะไม่ร้อนแต่มันจะมีไฟฟ้าความถี่สูงมาวนอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เมื่อวัตถุที่เป็นโลหะนะครับนะวัตถุที่เป็นโลหะเข้าไปอยู่ด้านอยู่กลางแบบนี้นะครับมันจะเกิดความร้อนไอ้เจ้าตัวนี้จะเกิดความร้อนแต่ตัวนี้ไม่เกิดความร้อนนะครับถ้าใครสายช่างก็น่าจะเห็นผ่านๆตากันมาบ้างนะครับที่เป็นเครื่องให้ความร้อนวัตถุนะครับมันจะเป็นขดลวดแบบนี้เมื่อเอาวัตถุลงไปตรงกลางนะครับวัตถุที่เป็นโลหะนะลงไปตรงกลางมันจะร้อนนะครับนั่นก็คือหลักการทำงานของเจ้าหัวแร้งตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก็ไม่เคยรู้ด้วยว่ามันมีหัวแร้งที่เป็นลักษณะนี้อยู่นะครับเพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีหัวแร้งระบบfrequency high frequency นะครับความถี่สูงนะครับเป็นขดลวดแนวนำนะครับเดี๋ยวนะครับท้ายคลิปผมจะแกะให้ดูด้านในด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับหนักมากนะครับเจ้าตัวนี้หนักมากเนื่องจากว่ามันเป็นมีระบบหม้อแปลงอยู่ด้วยนะครับมันใส่หม้อแปลงมาด้วยเนาะไม่ได้เป็นสวิตชิ่งนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นหัวแร้งที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทีนี้เราจะมาทดสอบใช้งานกันว่ามันใช้งานยังไงปรับอุณหภูมิยังไงนะครับทีนี้นะครับผมยังไม่เปิดเครื่องเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาลองทดสอบเปิดเครื่องกันว่านะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิมันจะขึ้นเร็วสักแค่ไหนนะโอเคปึ๊บผมจะใช้ตะกั่ววางไว้ด้านบนหัวแร้งแบบนี้นะครับแล้วผมจะเปิดเครื่องดูซิว่ามันต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนหัวแร้งถึงจะละลายตะกั่วได้นะครับปึ๊บนะตั้งไว้ที่400นะครับ420องศานะนะครับใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับปลายหัวแร้งมันใหญ่แต่ก็เร็วกว่าหัวแร้งแช่เยอะเลยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วอ่ะสายไม่ดีสายรวมไม่ได้อ่ะเห็นไหมละลายแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ขันแจ็คแน่นนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวปิดก่อนควันนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับหัวแร้งแป๊บเดียวนะครับความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็ตะกั่วละลายได้นะเดี๋ยวทีนี้นะครับทำไมนะทีนี้เราจะมาลองปรับอุณหภูมิกันมันปรับยังไงนะครับง่ายๆก็แค่นี้เองนะครับก็แค่กดขึ้นกดลงเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นค่าเซตติ้งนะครับนะเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าจอกันชัดๆนะเห็นไหมมันมีพัดลมด้วยนะครับจะได้ยินเสียงพัดลมนะตรงนี้ก็เป็นค่าเซตติ้งนะครับเราก็กดเซตไว้อย่างสมมุติผมเซตไว้430450นะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิเรียลไทม์มันก็จะไต่ระดับขึ้นไปจนถึงระดับที่เราตั้งไว้เห็นไหมนี่พอถึงระดับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้มันก็จะไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอลดลงหน่อยเดี๋ยวไปหัวแร้งจะไหม้เอานะครับความร้อนสูงขอตั้งไว้400องศาทีนี้นะครับนี่อุณหภูมิมันก็จะลดลงเนื่องจากว่าเราตั้งไว้แค่400องศานะครับนะมันจะค่อยๆลดลงนะครับนี่ลดลงแล้วนะทีนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรกับปลายหัวแร้งเอาไปปัดกีอะไรนะครับมันก็จะบูสต์ความร้อนอยู่400องศาเท่าที่เราตั้งอยู่ตลอดนะครับมันจะพยายามรักษาอุณหภูมิไว้ที่400นะครับถ้าเอาไปบัตรกีอะไรที่ใหญ่ๆอุณหภูมิอาจจะตกบ้างนะครับตกมานิดนึงเครื่องมันจะดีเทคเจอว่าอุณหภูมิเริ่มตกมันจะอัพความร้อนขึ้นนะครับมันจะพยายามรักษาให้คงที่อยู่ที่ค่าที่เราตั้งไว้เสมอนะครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างงานที่ผมพอจะหาได้นะตอนนี้นะครับเรามาดูกันนะครับหลายคนรู้ว่านะครับถ้าเป็นช่างหลายคนรู้ว่าจุดแบบนี้นะครับจะบัดกียากมากนะ
เวลาจะถอดหม้อแปลงหรือถอดอะไรที่มันใหญ่ๆแบบนี้มันค่อนข้างที่จะถอดยากนะครับเพราะตะกั่วมันหนานะครับตอนนี้ผมเซตอุณหภูมิไว้ที่ราวๆ420องศาเราจะมาดูกันนะครับว่ามันบัดกี่ง่ายได้แค่ไหนนะผมจะเติมตะกั่วล่อเข้าไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมละลายเลยนะครับเห็นไหมเนื่องจากปลายมันหนามากนะครับอ้วนมากความร้อนมันก็เลยสูงนะครับเอาจุดตรงนี้ดูนะครับจุดนี้นะครับถ้าเป็นหัวแร้งธรรมดานะน่าจะเอาเรื่องพอสมควรนะเจ้าดูเจ้าตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องให้นี่เห็นไหมนะครับละลายแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ตะกั่วล่อนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผิวสัมผัสมันตรงนี้มันกระบุกกระบักนี่เห็นไหมนะครับละลายทันทีนะครับเกือบจะทันทีเลยเห็นไหมง่ายได้นะครับสะดวกสบายมากนะแต่อย่างที่บอกนะครับหัวมันอ้วนไปนิดนึงผมสั่งปลายที่เป็นปลายแหลมมาแล้วนะครับคือแหลมกว่านี้เป็นปลายหัวกลมธรรมดานะครับเห็นไหมนี่นะครับชอบมากง่ายได้นะครับความร้อนขึ้นเร็วแล้วก็ร้อนแรงร้อนนานนะครับนี่ตรงนี้เป็นขาหม้อแปลงนะจะลองบัดกี่ดูนี่เห็นไหมเวลาผมจะเปลี่ยนหม้อแปลงผมก็จะใช้หัวเจ้าตัวนี้แหละนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันความร้อนสูงดีนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมละลายนะครับดูดตะกั่วไม่กี่ทีก็น่าจะออกแล้วแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ลองให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมปิดที่ดูดควันไปแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นระบบขดลวดเหนี่ยวนำนะครับเป็นระบบความถี่สูงเราจะมาทดสอบดูกันนะครับว่ามันเป็นความถี่สูงจริงๆไหมนะครับกล้องผมไปโฟกัสจุดนู้นนะไม่เป็นไรนะเอาออกก่อนแป๊บนึงนะครับนี่เห็นไหมก็น่าจะพอโฟกัสได้นะครับทีนี้นะครับผมจะทดสอบนะครับถ้าเป็นแกนขดลวดเหนี่ยวนำจริงๆถ้าวัตถุอะไรที่เป็นโลหะนะครับเข้าไปตรงกลางมันควรที่จะเกิดความร้อนนะครับผมก็จะทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแหนบนะครับวัสดุเป็นน่าจะเป็นสแตนเลสไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะครับผมจะใช้นะครับเจ้าแหนบตัวเนี้ยนะครับจิ้มไปใส่น้ำยาประสานไปสักนิดนึงเพื่อนะครับให้รู้ว่ามันเกิดความร้อนจริงๆนะครับนี่ถ้ามีควันออกมาก็แสดงว่ามันเกิดความร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วนะตรงนี้มันไม่มีความร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะกิมไอ้นี่เข้าไปด้านในนะดูว่าจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมมีความร้อนเกิดขึ้นทันทีเลยนี่นะครับอุ้ยแดงเลยนะครับแรงมากนะนี่เห็นไหมนะครับมันคือมันจิ้มเข้าไปแป๊บเดียวนะครับร้อนเลยไอ้เจ้าตัวนี้ร้อนเลยนะครับไม่รู้จะเศษอะไรหล่นเข้าไปด้านในหรือเปล่านะครับก็นี่เห็นไหมครับมันเป็นระบบขดลวดเหนี่ยวนำจริงๆนะถามว่าตรงนี้ร้อนไหมนะครับในตอนที่ปลายหัวแร้งอยู่ด้านในนะครับถ้าหัวแร้งร้อนแล้วไอ้ด้านนอกมันก็จะร้อนตามเป็นเรื่องปกติแต่โดยตัวมันเองมันจะไม่ร้อนนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นไส้ความร้อนทั่วไปนะมันเป็นระบบขดลวดเหนี่ยวนำอย่างที่บอกไปแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นการใช้งานการตั้งค่าเซตค่าต่างๆไปแล้วนะครับได้ดูหลักการทำงานมันไปพอคร่าวๆแล้วทีนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะอยากดูนะครับว่าด้านในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับผมเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนนะที่ชอบเหมือนผมแน่ๆเลยนะเวลาได้อุปกรณ์อะไรใหม่ๆมาก็อยากจะรู้ว่าด้านในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูมันสักเลยนะที่จริงลักษณะแบบนี้มันมีหลายยี่ห้อมากเลยตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ไม่คุ้นเคยนะครับนี่ตัวหนังสือภาษาจีนก็น่าจะมาจากจีนแต่เป็นเกรดที่
โอ้ราคาไม่เบานะครับใครไปสืบราคาได้ตัวนี้ราคาแรงมากถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับไม่กล้าบอกราคาเลยนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งผมไม่กล้าซื้อแน่นอนนะครับอันนี้เป็นมือสองก็ได้มาแค่พันกว่าบาทนะก็ถือว่าถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่มันทำได้เนาะไอ้เจ้าลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่บอกมันมีหลายยี่ห้อนะครับยี่ห้อดังๆที่เราคุ้นเคยก็มีนะครับแต่ลักษณะเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่ยี่ห้อแค่นั้นเองนะครับโอเคเราจะไม่สนใจเรื่องยี่ห้อเราจะมาดูไส้ในมันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมอลังการงานสร้างพอสมควรมันไม่สามารถแกะ เคสอลูมิเนียมขึ้นมาแบบนี้ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเคสชิ้นเดียวนะครับเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวเลยไม่สามารถแกะได้เขาประกอบแบบยังไงเขาก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ทำไมออกแบบมาแบบนี้นะนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดสายเพื่อความง่ายดายมันถอดได้แค่นี้นะครับมันติดสายดินอยู่เขาบัดกีไว้นะครับก็ดูแค่นี้แล้วกันพอคร่าวๆนะครับนะเดี๋ยวตรงนี้ถอดได้ไหมนี่นะโอเคก็นี่ตรงนี้ออกกินนี่นะครับออกได้แค่นี้นะครับตอนนี้ติดสายดินนะครับสายสวิตช์ด้วยอ่ะถอดออกให้มันหมดเลยแล้วกันนะสายสวิตช์ถอดยากนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอดไม่ออกนะผมขี้เกียจประกอบไม่ใช่อะไรหรอกนะมันก็มีแค่นี้นะครับวงจรเราก็ดูแค่นี้แหละนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเป็นขดลวดเหนี่ยวนำนะครับเป็นขดลวดที่เป็นระบบของเขานะครับเป็นมันทำงานด้วยความถี่สูงนะครับเห็นไหมมันจะไม่ได้เป็นระบบมอสเฟตจ่ายไฟออกไปให้ขดลวดความร้อนปกติเหมือนระบบหัวแรงทั่วไปอย่างตระกูล T12 อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแกนพวกนี้อยู่มันจะเป็นแค่มอสเฟตควบคุมนะครับการจ่ายไฟแค่นั้นเองมันร้อนอุณหภูมิถึงมันก็ตัดการจ่ายไฟแค่นั้นเองแต่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นระบบความถี่เห็นไหมนะครับเป็นแกนขดลวดเหนี่ยวนำนะครับเชิงลึกนะครับผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะครับแต่ผมรู้คร่าวๆก็คือเป็นคล้ายๆถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแค่นั้นเองแล้วก็เหมือนเอาหม้อไปวางไว้ด้านบนมันก็ร้อนแล้วนะครับมันเป็นการเหนี่ยวนำนะครับเจ้าตัวนี้นะครับลักษณะเดียวกันเลยนะนะครับวงจรก็นะครับมีประมาณนี้นะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับก็เห็นตัวเดียวนะครับที่เป็นคอนโทรลเลอร์ด้านใต้ก็เป็นระบบหน้าจอแสดงผลอย่างเดียวนะครับคอนโทรลเลอร์น่าจะอยู่ด้านบนตัวนี้ก็แค่นั้นเองนะครับที่จริงระบบมันก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนแค่ว่ามันออกแบบมาแปลกแหวกแนวแค่นั้นเองนะครับมอสเฟตอยู่ไหนมันต้องมีระบบมอสเฟตตัวนี้น่าจะเป็นบิดไดโอดนะครับตัวนี้เป็นไดโอดบิดธรรมดานะครับผมพยายามหามอสเฟตอยู่ตัวนี้เป็นเรกูเลเตอร์นะครับเรกูเลเตอร์7812นะครับก็แปลกดีเป็นไปได้อย่างไรนะครับนะครับปรากฏว่ามันไม่มีมอสเฟตอ๋อนี่ผมว่าแล้วมันเป็นไปไม่ได้นี่มันติดอยู่ด้านในนี้นะครับเห็นไหมนี่มอสเฟตเขาติดไว้กับฮีทซิงค์นะครับตรงนี้เป็นมอสเฟตแล้วก็ด้านในเป็นหม้อแปลงนะครับเห็นไหมลูกเบลเลอร์เลยนะครับหนักมากนะเป็นหม้อแปลง220ธรรมดานะครับเป็นหม้อแปลง AC นะครับข้างในนะครับก็มีแค่นี้นะครับคร่าวๆก็มีแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าแปลกแหวกแนวกว่าหัวแรงทั่วๆไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตประกอบกลับก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ
โอเคนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวหัวแร้งระบบพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่เห็นว่ามันแปลกแหวกแนวนะครับก็เลยมาทำรีวิวให้ชมกันนะครับเผื่อมีใครอาจจะไม่เคยเจอหรืออาจจะมีใครสนใจอยู่นะครับตัวนี้ผมได้มือ2มานะครับบอกเลยแล้วกันราคา 1,500 นะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับทักกันมาได้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะเหลืออยู่หลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำให้ได้นะครับใครสนใจก็ลองทักทายกันมานะครับเดี๋ยวชี้ช่องนะครับบอกเลยนะครับใครต้องการหัวแร้งคุณภาพดีๆเจ้าตัวนี้นะครับแจ่มมากนะอย่างที่บอกผมได้สั่งหัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้หัวได้ปลายหัวแร้งมันอะได้ปลายมาแล้วจะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้ปลายมาแล้วมันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เองปลายที่ติดมาของเดิมมันนะครับที่ติดมามันก็ยังใช้งานไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นน่าจะเป็นงานเฉพาะทางนะครับที่ใช้ลักษณะหัวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนงานซ่อมทั่วไปก็คงจะเป็นหัวที่เป็นกลมๆแหลมๆทั่วไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวนะครับหัวแร้งตัวนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้นะครับคราวหน้าเจอเครื่องมืออะไรแปลกแหวกแนวนะครับก็จะมาทำรีวิวให้ชมกันแบบนี้นะครับเรื่อยๆเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับมีอะไรเสริมตรงไหนหรือใครที่รู้หลักการทำงานมันในเชิงลึกนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับอย่างที่บอกผมก็ไม่ได้รู้หลักการเชิงลึกของมันอะไรมากนะครับเจ้าตัวนี้นะแต่หลักการคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้เป็นคนรวดแนวนำเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรเครื่องมือทำมาหากินอะไรที่มันแปลกๆอีกนะครับผมก็จะมาทำรีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ